สวัสดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีแบรนด์แบบยังไม่มีในบ้านเราฮะซึ่งก็ได้ความอนุเคราะห์ความใจดีของจากน้องๆในบอร์ดนั่นเองนะฮะผมก็น้องในบอร์ดส่งมาให้นะฮะนั่นก็คือนี่ครับ Zoe Spawn GTF นะผมเป็นเมาส์เพจนะครับผมนี่ฮะแพ็กเกจของ Zoe นะฮะนี่ฮะก็เรามาดูตัวเพจกันเลยนะฮะแผ่นค่อนข้างใหญ่นี่นะฮะมียี่ห้อโซวี่ติดอยู่นะฮะครอบติดข้างหน้าแล้วข้างหลังนะฮะเขียนว่าโซวี่นะฮะด้านล่างนะแน่นอนฮะเป็นโลโก้กีตาร์สปอนนะฮะเพราะว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์โซวี่นะฮะยอมรับว่าครั้งแรกที่จับเมาส์เพจ GTF นะ GTF อันนี้นะครับผมความรู้สึกนั้นแบบพี่แว่นไม่เคยจับเมาส์เพจอันไหนมาก่อนเลยนะความรู้สึกนะรวมกระทั่งแบบวัสดุด้านหลังนะจะไม่เหมือนยี่ห้อชาวบ้านทั่วไปนะขอบมีเย็บขอบด้วยนะฮะนี่นะฮะเห็นกันชัดๆนะฮะนี่นะครับผมไล่เย็บขอบหมดเลยงานถือว่าเนี๊ยบมากนะผมผิวด้านหน้านั้นมันเหมือนกับจะสปีดก็ไม่เชิงฮะแล้วมันเหมือนไม่ใช่ผ้านะฮะมันเหมือนเป็นวัสดุเหมือนเป็นผ้าผสมกับยางอะไรประมาณนั้นนะฮะอารมณ์นั้นนะครับผมนี่นะฮะฟังเสียงแต่รูปๆความดูแล้วมันจะออกกึ่งสปีดกับคอนโทรลผสมกันนะฮะความรู้สึกพี่แว่นบอกแบบนั้นนะฮะสำหรับสปอนGTF นะครับผม Zoe Spawn GTF นะครับแล้วความหนานี่ถือว่าไม่ได้หนามากนะฮะก็คือว่าพอดีกดแล้วมียุบตัวนิดหน่อยนะเพราะว่าวัสดุนั้นมันเหมือนแบบเป็นผ้าผสมกับยางนะครับผมนี่นะฮะสำหรับ Spawn Zoe ถือว่าอึ้งเอาอึ้งเลยทีเดียวเพราะว่าไม่เคยจับวัสดุแบบนี้มาก่อนนะนะครับพี่แว่นมาลองเล่นดูนะครับผมสำหรับ Zoe Spawn GTF นะผมเมาส์เพจนะฮะความรู้สึกคือมันไม่ได้ฝืดมากนะครับมันไม่ได้ฝืดเลยมันออกงานสปีดด้วยซ้ำนะครับผมแต่วัสดุหรือว่าขึ้นผิวสัมผัสนั้นพลันที่นึกถึงแบบเฮ้ยมันคอนโทรลหรือเปล่าวะแต่ที่จริงนะฮะมันคือสปีดดีๆนี่เองนะโอ้คอนโทรลง่ายให้ผมแล้วก็ที่สำคัญมันนุ่มแขนนุ่มมือดีนะครับผมโอ้เนี่ยฮะแล้วก็แผ่นใหญ่พอสมควรนะครับผมทำให้คนเล่นเมาส์ช้าอย่างพี่แว่นหรือว่าหลายๆคนนะฮะยิ้มกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเมาส์ตัวนี้หาซื้อยากครับผมในบ้านเรายังไม่มีขายนะโอ้ปกติที่แว่นเล่น N4 ใครมาเปลี่ยนปืนเนี่ยนี่โคตรฟุกของหัวติดถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะผมว่าอย่างสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยถือว่ามันไม่เคยใช้เมาส์เพจแบบนี้มาก่อนนะครับผมพอได้ใช้แล้วมันรู้สึกแบบแตกต่างนะครับผมแต่ความแตกต่างนี้พี่แว่นรู้สึกว่ามันโอเคไปดีแล้วนี่คอนเฟิร์มได้ว่าการเล่นครั้งแรกของแว่นกับเมาส์เพจอันนี้นะอยากจะได้อ้าวโดนระเบิดนะครับนี่นะครับผมแต่ที่สำคัญนะครับผมไอตัว Zoe Spawn GTF ตัวนี้มันกันน้ำได้ครับผมพี่แว่นลองน้ำหยดดูฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องมานี่นะฮะน้ำจับกันเป็นก้อนเลยนะผมสำหรับSpawn GTF นะครับผมเป็นคุณสมบัติที่ถือว่า
ในเว็บของโซวีนี่เอามาอวดกันเลยทีเดียวครับผมกันน้ำได้นะฮะนี่ครับผมโซวีสปอน GTF นะฮะถือว่าเป็นเมาส์เกียร์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะผมเพราะว่าพอมาเล่นดูแล้วความคมการคอนโทรลการสะบัดแล้วก็ความนุ่มแขนนิ่มแขนนั้นนะมันรวมอยู่ในตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นเมาส์เกียร์ที่แบบเก็บงานได้ละเอียดนะฮะมีเก็บขอบด้วยนะครับผมซึ่งเพิ่งเคยเห็นนะว่าเมาส์เพดมีเก็บขอบด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่คุณภาพดีใช้ได้เลยทีเดียวครับผมสำหรับ Sovi Spawn รุ่น TTF นะครับผมเดี๋ยวพี่แป้นขอตัวไปยิงก่อนครับเมื่อกี้เทสนานเลยโอเคยิงต่อ